ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของค่ายคาวาซากิกันบ้างครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมานี้นะครับทุกท่านคงเห็นภาพกันไปแล้วกับเจ้านินจา RR Mono รถสปอร์ตขนาด 250cc เครื่องยนต์สูบเดียวนะครับที่ได้เป็นข่าวคราวฮือฮาและมีการเปิดตัวไปแล้วที่ประเทศอินโดนีเซียกระแสข่าวที่คาวาซากิจะมีการเปิดตัวรุ่นนี้ในเมืองไทยนะครับได้มีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและในขณะนี้นะครับอยู่ในช่วงเวลาของการเกาะติดความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่านะครับเจ้านินจา RR Mono คันนี้นะครับจะเป็นคู่แข่งสำคัญของ Honda CBR300R รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้มีการเปิดตัวไปแล้วเช่นกันดีไซน์ภายนอกของเจ้า RR Mono คันนี้นะครับมีความแหลมคมโฉบเฉี่ยวโดดเด่นด้วยโครงสร้างตัวถังนะครับที่แตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปในแบบ Space Frame ท่อเหล็กกลมนะครับสานไขว้ไปมาและอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่กำลังเป็นข่าวคราวคือฮาในขณะนี้ก็คือเจ้า Z250SL คันนี้นี่เองนี่คือภาพล่าสุดนะครับจากประเทศอินโดนีเซียที่กำลังจะมีการแนะนำอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่มาถึงนี้ Z250SL นั้นนะครับใช้โครงสร้างตัวถังท่อเหล็กกลมแบบ Space Frame หรือ Tellis Frame นะครับคล้ายคลึงกับดูคาติดังนั้นนะครับนี่คือจุดเด่นของ Z250SL ในการโชว์โครงสร้างตัวถังที่เหมือนกันกับรุ่นนินจา RR Mono เครื่องยนต์สูบเดียวครับ 250cc Double Overhead Camshaft 4 วาล์วจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดไฟฟ้าให้แรงบิดและก็แรงม้าที่สูงเกินตัวครับทั้งนินจา RR Mono นะครับและ Z250SL นั้นจะมีการใช้โครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ชุดเดียวกันนะครับแตกต่างกันที่ดีไซน์ภายนอก Z250SL นั้นเป็นสปอร์ตเปลือยครับเน้นการโชว์โครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ขณะที่ Ninja RR Mono นั้นเป็นสปอร์ตฟูลแฟริ่งให้ความสวยงามที่แตกต่างกันครับอย่างไรก็ตามนะครับการแนะนำเจ้า Z250SL และ Ninja RR Mono ที่อินโดนีเซียนั้นนะครับก็ได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเพราะว่าฐานผลิตรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่อินโดนีเซียและจะมีการส่งมาที่ประเทศไทยของเรานะครับอีกไม่นานเกินรอใครที่กำลังคาดคิดนะครับว่าคาวาซากิในเมืองไทยนั้นจะมีการเปิดตัว2รุ่นนี้นะครับอย่างเป็นทางการหรือไม่บอกได้เลยครับว่ามีโอกาสเป็นได้สูงมากที่เราจะได้ใช้2รุ่นนี้ในเมืองไทยในราคาที่ไม่แพงเกินไปนะครับคาดว่าราคาประมาณ 110,000 บาทถึง 120,000 บาทไม่เกินไปกว่านี้นะครับกับเจ้านินจา RR Mono และส่วนของตัว Z250SL นั้นอาจได้เห็นในราคาเพียงแค่ 100,000 บาทเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปครับว่าการเคลื่อนไหวของคาวาซากิในครั้งนี้จะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เมืองไทยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในขณะที่ Honda เองก็กำลังเตรียมแผนนะครับที่จะเปิดตัวเจ้า CB300F Sport Play 300cc เช่นกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามต่อไปครับกับการปะทะกันครั้งนี้ระหว่าง Honda และ Kawasaki